สออเขาถึงแก่ชีวิตเมดเวเดฟลั่นเซเลนสกี้อาจถูกเด็ดชีพจากฝีมือเจ้านายเขาเองฝ่ายมั่นคงยันทุบกระบอบเคียฟศึกจึงจบมาแล้วตัวตึงฝ่ายรัสเซียเมดเวเดฟเอามาทำนายว่าเซเลนสกีอาจจะถูกสังหารโดยปรมาจารย์ของเขาเองเนื่องจากความผิดหวังของตะวันตกต่อผู้มีอำนาจในเคียฟที่ล้มเหลวในการสึกกับรัสเซีย อาจจะทำให้ผู้นำยูคเครนต้องเสียชีวิตเพื่อมาหาอำนาจเดี่ยวแองโกลแซซอนบรรล,ลุปเป้าหมายเปิดสงครามรีเซ็ตที่ต้องการคลองโลกต่อไปด้วยการยกระดมพลก่อสงครามใหญ่ล้างนี้ ล้างคู่แข่งอย่างรัสเซียและจีน8มิถุนาย,ยน66สํานักข่าวรัสเซียทูเดย์รายงานว่าดมิทรีเมดเวเดฟอดีตประธานาธิบดีรัรเสเซียกล่าวในโพสต์เทเล GRAM ส่วนตัวเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่ายูเครนกําลังถูกบีบให้ดําเนินการต่อต้านกองทัพรัสเซียอย่างสุดโต่งเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับอาวุธและเงินที่ได้รับจากตะวันตกเขาระบุว่าหากเคียฟไม่แสดงผลตอบแทนจากการลงทุนให้เจ้านายของตอนเห็น ความผิดหวังของตะวันตกที่มีต่อรัฐบาลยูเครนอาจจะทำให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงต้องประสบความสูญเสียไม่เพียงแต่งานของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของพวกเขาด้วยเขาย้ำว่าคาศึกได้ให้คำมั่นไว้นานแล้วว่าจะตอบโต้อย่างยิ่งใหญ่และดูเหมือนว่ามีบางอย่างเริ่มขึ้นแล้ว เมเวเดฟกล่าวชัดว่าหมายถึงความพยายามของเคียฟที่จะเปิดปฏิบัติการรุกขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของสาธารณารัฐประชาชนโดเนตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมากระทรวงกล่าโหมของรัสเซียรายงานว่ากองกําลังรัสเซียประสบความสําเร็จในการขับไล่แรงผลักดันโดยทําลายเครื่องบินรบยูเครนและอุปกรณ์ทางทหารที่จัดหาโดยตะวันตกจํานวนมากในกระบวนการนั้นเมเวเดฟตั้งข้อสังเกตว่าการเปิดตัวปฏิบัติการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเนื่องจากระบอบการปกครอง,องของเคียฟไม่มีทางเลือกมันต้องโจ มันต้องเหมาะสมกับเงินและอาวุธที่ได้รับเขาเสริมว่าความผิดหวังของผู้หนุนหลังเคียฟอาจจะทําให้เซเลนสกี้และเพื่อนๆของเขาต้องสูญเสียไม่เพียงแต่ตําแหน่งของพวกเขาเท่านั้นแต่ยังรวมถึงชีวิตของพวกเขาด้วยอดีตประธานาธิบดีรสัสเซียเสนอว่าเคียฟใช้รายงานเพียงไม่กี่ฉบับจากสายลับอเมริกันซึ่งเขากล่าวว่า ควบคุมหน่วยรักษาความปลอดภัยยูเครนหรือ SBU มานานแล้วเพื่อสร้างภาพให้แก๊งยาเสพติดถูกเขียนให้มีบทบาทนำทันทีและออกไปรบกลายเป็นเศษเหล็กเพื่อผ่านเงินภาษีของอเมริกันโดยเปล่าประโยชน์ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาจะมอบหมายให้คนอื่นทำเหมือนที่พวกเขาต้องการทำในแลงลีย์ซึ่งเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของ CIA เมดเวเดฟกล่าวว่าเพียงแค่พวกเขาจะออกคำสั่งให้สิ่งมีชีวิตหัวรุนแรงบางคนกำจัดใครบางคนซึ่งเป็นผู้ติดยาในข้อหากบ โต่อ,อยูเครนและกลุ่มแบนดารราจากนั้นก็จึงแขวนเข้าไว้ที่ใดที่หนึ่งพร้อมกับพรรคพวกของพวกเขาดังนั้นระบอบการปกครองของเคียฟจึงมีทางออกเพียงทางเดียวก็คือ ไปให้ถึงที่สุดส่งคนหลายพันคนไปสิ้นชีพเมเวเดฟสรุปและยืนยันว่ารัสเซียต้องไม่ประมาสตูและเปิดฉากรุกของตนเองเพื่อโค่นล้มระบอบก,การปกครองนีโอเคียฟโดยสิ้นเชิงเมื่อเดือนที่แล้วเมดเวเดฟซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติของรัสเซียกล่าวว่ายูเครนไม่มีอนาคตในรูปแบบปัจจุบนันและการล่มสลายของความเป็นรัฐเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เขาย้ําว่ารัฐบาลนีโอในเคียฟจะต้องถูกทําลายเพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งดาเนินต่อไปชัว่วนิรันด์อีกเสียงหนึ่งที่สนับสนุนแนวคิดทําลายระบอบนีโอที่ครอบงาอํานาจรัฐยูเครนก็คือนิโคลไลปัตรตเชฟประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งรัเสเซียเชื่อว่าประเทศยูเครนจะต้องวางตัวเป็นกลางจึงจะปลอดภัยทุกฝ่ายปตัตโตเชฟย้ําว่าไม่มีสงครามระหว่างประชาชนชาวรัเสเซียและประชาชนชาวยูเครน ความก้าวร้าวอย่างรุนแรงเพียงอย่างเดียวมาจากสหรัฐซึ่งใช้ยูเครนเป็นเครื่องมือในการทำสงครามกับรัสเซียโดยไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเขากล่าวระหว่างประชุมกับอเล็กซานเดอร์วอลฟอร์วิชฝ่ายความมั่นคงของเบลารุสเมื่อวันพุธที่ผ่านมาปโตเชฟยืนยันว่าระบอบนีโอของเคียบซึ่งคิดค้นโดยวอชิงตันและลอนดอนต้องถูกแทนที่ด้วยรัฐบาลที่ยูเครนจะต้องถูกทำให้เป็นรัฐที่เป็นกลาง วิกฤตที่กําลังดําเนินอยู่ในประเทศทุกวันนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใครเลยนอกจากวอชิงตันจ้าหน้าทีด้านความมั่นคงประกาศว่าสหรัฐได้ทําให้ทั้งยุโรปต้องคุกเข่าลงแล้วโดยแสวงหาผลประโยชน์สูงสุดสําหรับเศรษฐกิจของอเมริกาโดยการทําให้สภาพยุโรปอ่อนแอลงซึ่งสามารถกลายเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของโลกหลายคัวได้เลยทุบเสลยจะได้พึ่งพาอเมริกาตลอดไปนอกจากนี้เขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่าสหรัฐไม่ต้องการให้รัสเซียมีอํานาจและพยายามที่จะแยกชิ้นส่วนหรือ รับบัญชีเพื่อที่จะครอบครองดินแดนยูเรเซียโดยสมบูรณ์และรีดเอาทรัพยากรออกไปเพื่อแก้ปัญหานี้ปรตูเชฟระบุว่าวอชิงตันและลอนดอนใช้ความสามารถของนาโต้และสหภาพยุโรปนีโอยูเครนและองค์กรพัฒนาเอกชนและรัฐบาลในเคียฟที่พวกเขาควบคุมดำเนินตามแผนภูมิรัฐศาสตร์ของวอชิงตันเจ้าหน้าที่กล่าวเสริมว่าตะวันตกมีแผนที่คล้ายกันสำหรับเบลารุสโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่พวกเขาพยายามทำการปฏิวัติศีในประเทศไม่สำเร็จในปี2 0ง 6เหลือล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดของตนเองในมิสส์ผ่านการรัฐประหารปกตูเชฟยืนยันว่าเบลารุสเป็นพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดที่สุดของรัสเซียและจะเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งสองประเทศจะต้องกระชับความร่วมมือด้านการป้องกันให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นและร่วมการต่อต้านการข่มบาศจ,จากภายนอกและความพยายามที่จะแทรกแซงกิจการภายในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอเล็กซานเดรลูกาเชนโกประธานาธิบดีเบลารุสระบุว่าความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวของมิสส์และมอสโก ไม่สามารถแก้ไขวิกฤตยูเครนได้เร็วกว่านี้เขาแนะนําว่าทั้งสองประเทศใช้เวลานานเกินไปในการหาทางออกทางการทูตและควรดาเนินการแก้ไขามานานแล้ว แม้กระทั่งก่อนการรัฐประหารของไมดาาในเคียฟในปี2557ซึ่งโคนประธานาธิบดีวิกเตอร์ยานุโควิดที่มาจากการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยของประเทศแล้วก็แทนที่ด้วยรัฐบาลหุ่นเชิดตะวันตกลูกาเชนโกฟันธงว่าการสู้รบจะต้องประทุไม่ช้าก็เร็วและมอสโกก็ควรเริ่มปฏิบัติการทันทหารตั้งแต่ในปี2557ถึง2558 เมื่อ,อยูเครนย,ยังไม่มีทั้งกองทัพและไม่มีข้อยุติภายใต้การครอบงำของสหรัฐการเปิดปฏิบัติการพิเศษทางทหารในปีที่ผ่านมาถือว่ายังช้าไปด้วยซ้ำ